วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนๆก็มีคุณภาพล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย u 18เอาชนะฟิลิปปินส์แบบใสๆคว้าชัยชนะ3นัดติดในรายการ Princess ครับจนทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวมาเลเซียต่างสู้ฮกสาวไทยว่าชุดไหนประเทศไทยก็เลิศหมดสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเไปต่อไม่รอแล้วนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย u 18ครับ แรงไม่หยุดครับเอาชนะฟิลิปปินส์3เซตรวดแบบขาดรอยนับว่าเป็นชัยชนะครั้งที่3ของรายการนี้ครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงพรินเซสครับรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่22นะครับโดยในรายการนี้มีออสเตรเลีย,เ,ยเข้าร่วมแข่งขันด้วยเมื่อวานน้องๆก็ทําผลงานได้เป็นอย่างดีและมีดาวรุ่งสาวไทยหลายคนเลยนะครับที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3เซตรวด2 5่5ิ 25 2 5่2 2บห้่จะต้องยอมรับว่าการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟของเรานั้นยังคงผิดพลาดอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องปรับในส่วนนี้ต่อไปหลังจากที่เอาชนะ3เซตร,รวดในเมื่อวานที่ผ่านมาก็ทำให้ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะ3นัดติดต่อกันนะครับก่อนหน้านี้ก็เอาชนะอินโดนีเซีย3เซตร,รวดและมาชนะออสเตรเลีย3เซตร,รวดเช่นกันครับเมื่อวานก็เอาชนะฟิลิปปินส์3เซตร,รวดถือว่าน้องๆทำผลงานได้ดีนะครับ และเราได้เห็นดาวรุ่งหลายคนเลยเชื่อว่าน้องๆหลายคนในรุ่นนี้ครับมีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างแน่นอนครับโอกาสไปถือกระติกน้ำหิ้วกระติกน้ำให้กับพี่ๆยังไงก็มีโอกาสครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ไปพร้อมๆกันหลังจากที่ยู18ของไทยนั้นเอาชนะฟิลิปปินส์ไปอย่างเย่อยยับเลยคอมเมนต์แรกครับบอกว่าไทยยังคงเป็นราชินีแห่งอาเซียนในตอนนี้และตลอดไป มุมมองต่อมานะครับฟิลิปปินดูเล่นเหนื่อยๆและเหมือนกับถอดใจไปแล้วคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินคนนี้ครับบอกว่าสู่ต่อไปนะสาวๆเรียนรู้และพัฒนามันต่อไปคอมเมนต์ถัดมาครับยอมรับว่าโครงสร้างวอลเลย์บอลของไทยนั้นพวกเขาพัฒนาตั้งแต่รุ่นเยาวชนไปจนถึงทีมชาติชุดใหญ่ไม่เหมือนกับฟิลิปปิน ถูกต้องแล้วครับเพราะว่านักกีฬาของไทยแต่ละคนนะครับมีการเล่นวอลเลย์บอลมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วบางคนก็เล่นมาตั้งแต่ประถมต้นๆเลยตั้งแต่ป .3 ป .4 นะครับก็เล่นมาเรื่อยๆฝึกฝนมาเรื่อยๆครับจากโรงเรียนของตัวเองและเมื่อมีโอกาสก,าก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนที่เขาส่งนักกีฬามาแข่งระดับประเทศนะครับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อดังโรงเรียนที่สามารถปั้นนักกีฬาได้ ทำให้น้องๆมีโอกาสไปเรียนที่โรงเรียนที่มีคุณภาพและก็ต่อยอดไปยังระดับชาติต่อไปมุมมองต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกล่งเสมอไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามคอมเมนต์ถัดมานะครับทำไมฟิลิปปินส์ไม่เคยพัฒนาเหมือนกับประเทศไทยเลยคอมเมนต์ต่อมาครับเห็นแบบนี้แล้ววเลย์รอลไทยนั้นยังคงสดใสตลอดไปมุมมองชาวฟิลิปปินส์คนนี้ครับบอกว่า ทุกคนทำดีที่สุดแล้วพัฒนาฝีมือกันต่อไปคอมเมนต์ถัดมาครับเท่าที่จำได้วอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์นั้นไม่เคยชนะประเทศไทยเลยทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กหรือว่าชุดไหนก็ตามมุมอต่อมานะครับเรายังห่างชั้นจากประเทศไทยมากคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์คนนี้ครับบอกว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งเสมอ นี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์นะครับที่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่วลบอลหญิง u 18ของไทยครับเอาชนะ u 18ของฟิลิปปินส์ในประเทศไทยนะครับกับรายการ Princess Cup 2024ที่จัดที่จังหวัดนครปฐมของประเทศไทยและวันนี้ครับน้องๆของเรามีรายการลงพบกับสิงคโปร์ครับเวลา16 30นาทีก็ติดตามเชียร์น้องๆได้ทางช่องจ่า TNS ช่องนี้ช่องของแอดมินเอง และอัปเดตในส่วนของวอลเย์บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ใน VNL 2024สครับสนามที่3สาวไทยก็เดินทางไปถึงห้องกงเป็นที่เรียบร้อยและจะทำการแข่งขันในสนามที่3นะครับโปรแกรมแรกของพวกเขาเจอกับตุรกีครับในวันพุทธที่12เวลา16นาฬิกาและวันที่13นะครับไทยเราพบกับบอลเกเรียเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่15ไทยพบกับโปรแลนด์ครับเวลา16นาฬิกา วันที่16ไทยเราพบกับเยอรมน,นีครับเวลา12นาิก30นาทีถือว่าเวลาในการรับชมสาวไทยนั้นถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับทุกๆคนนะครับที่จะเชียร์สาวไทยไปด้วยกันถ้าหากมองว่าโอกาสของสาวไทยจะชนะในสนามนี้นะครับเอ็ดมินคิดว่ามีโอกาสเอาชนะบอเกเรียได้แล้วก็น่าจะเล่นกับเยอรมันได้อย่างสนุกสูสีนะครับ โอกาสชนะตุรกีอันดับหนึ่งของโลกและก็ชนะโปแลนด์อันดับ3ของโลกเนี่ยก็ก็มีโอกาสครับแต่ว่ามันมันน้อยมากๆนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็เคยเอาชนะตุรกีมาแล้วเนาะในการชิงแชมป์โลกในสนามนี้แอดมินคาดว่าโอกาสที่จะชนะได้ง่ายที่สุดก็คือการเอาชนะบบลเรียนะครับเอาล้ครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปสำหรับวงการวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของเราครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนๆก็ตาม ก็สามารถติดตามแอดมินได้ทางช่องจ่าทีนเนะครับและช่อง TNS Thailand Now สามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องเลยอย่าลืมนะครับวันนี้เชียร์น้องๆออยูสิบของไทยวันที่11มิถุนายนเจอกับสิงคโปร์เวลา16บหนาฬิกาและในวันพรุ่งนี้วันที่12มิถุนายนครับเชียร์สาวไทยชุดใหญ่เจอกับตุรกีเวลา16บหนาฬิกาเอาลครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับ หากใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินจ่ากท n เอด้วยอีพ e ีนี n ้ e, ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ